แรกเป็นคนที่ให้เรารู้จักความรักที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีในคนคนเดียวกันค่ะแต่จะไม่ดีซะส่วนใหญ่เจอกันยังไงอะคะเป็นอินโทรที่ทำให้อยากฟังชอบนะชอบก็ดูจริงดีอ่ะเขาเป็นน้องมัธยมที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ตอนนั้นเราอยู่ชั้นอะไรม.5ค่ะคือแบบว่าเด็กเข้ามาใหม่เด็กป๊อปปูล่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นี่นาก็เฉยๆอ่ะทำไมมีคนตามจีบลุมจีบพอมองๆไปก็ดูน่ารักดีก็เลยโอเคไปจีบน้องแล้วก็สรุปก็ได้เป็นแฟนกันแรกๆมันก็ดีแหละค่ะพอนานๆไปไม่ถึงปีช่วง7เดือน8เดือนนี่เริ่มแล้วมีขึ้นเสียงใส่ไม่รับโทรศัพท์บ้างไม่ตอบไลน์บ้างตะคอกใส่เริ่มมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น7เดือนจนถึงเกือบ2ปีที่มันต้องวนอยู่กับความระแวงอยู่กับความแบบอะไรก็ไม่รู้นอนไม่ได้กินไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวฟูมฟายแบบตอนนี้จะทำอะไรอยู่นะเพราะด้วยความที่ว่าอยู่คนละบ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเลยมีความแบบแล้วเขาก็เลยนี่คือม.4 ม.5 ม.6 ด้วยนะทำร้ายร่างกายแล้วเหรอเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยอาจจะเราไม่ใช่อาจจะหรอกเราก็อารมณ์ร้อนด้วยนะตอนนั้นคือพอเขาเริ่มทำร้ายร่างกายแล้วรู้สึกว่าต้องสู้ก็จะมีการแบบตะคอกกลับหรือโวยวายคือไม่ยอมให้ทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แรงผู้ชายเยอะกว่าหนูจับเหวี่ยงตัวบีบคอคือตะคอกใส่จนเราแบบว่าณตอนนั้นคืออะไรก็ได้แต่ห้ามตายแล้วเราก็ร้องไห้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเรากับครอบครัวเราไม่เคยทำแบบนี้เลยแล้วนี่เป็นใครมาทำขนาดนี้แต่ถามว่าอยู่ต่อไหมอยู่ต่อที่อยู่ต่อเพราะรักเขากลัวเสียเขาไปเพราะแค่ทำร้ายร่างกายมันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะเขานอกใจแล้วเราเหมือนกำลังจะจับได้แต่เขาไม่ยอมให้จับได้เขาเป็นฟิลแบบโมโหขึ้นมาก่อนให้เรารู้สึกว่าเลยชิงโมโหใช่ชิงโมโหก่อนให้เราไม่ต้องไปตามสืบว่าคนคนนั้นคือใครหรือว่าเขาทำอะไรผิดมาอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ไหมอะคุณพ่อรับรู้ค่ะเพราะพ่อจะเห็นเราร้องไห้กลับบ้านตลอดแต่ความรู้สึกที่เขาทำร้ายร่างกายเนี่ยถึงขนาดที่เราบอกว่าอย่าตายนะตายไม่ได้นะตายไม่ได้นะพอจบปุ๊บอยู่ต่อไม่คิดว่าแบบอยู่กับคนคนนี้ไม่ได้เลยไม่อยากเสียเขาไปอ่ะรักเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายอมก็ได้ยอมให้มีคนอื่นก็ได้แต่อย่าทำร้ายร่างกายเราได้ไหมเวลาที่เขาแบบบีบคอทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกโอเคขอโทษขอโทษไม่ทำแล้วก็ได้อ้าวกลายเป็นเราขอโทษแบบโอเคขอโทษไม่วุ่นวายแล้วขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดคุยกันดีๆที่แข็งแกร่งแล้วนะค่ะเรายังรู้สึกแบบนั้นเลยและสุดท้ายเอาจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยเรายอมให้เขามีคนอื่นมั้ยยอมค่ะแล้วก็อยู่แบบที่เขามีคนอื่นเหรอใช่ถึงขั้นที่แบบเขาย้ายเสื้อผ้าไปอยู่กับคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็มีแล้วเวลาถูกทำร้ายร่างกายมันก็ต้องมีการทิ้งร่องรอยอ่ะที่บ้านก็ต้องรู้สิคะว่าหนูโดนอะไรมาบ้างไม่รู้ค่ะหนูจะใส่เสื้อใช่มันมีครั้งนึงที่เล็บด้วยความที่หนูก็โกรธเขาเหมือนกันหนูก็เลยเหมือนทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยก็แบบด้วยความไว้เล็บโกรธเขาแล้วเลยทำร้ายร่างกายตัวเองใช่เหมือนมันเคลียร์กันไม่ลงตัวอารมณ์ร้อนกันก็เลยทำร้ายตัวเองใช่ก็เลยแบบว่ากรีดตัวเองเนี้ยแล้วก็แบบเป็นรอยจ้ำเลือดยาวลงมาแล้วก็ไปโรงเรียนดีที่โรงเรียนหนูเป็นชุดนักเรียนแขนยาวแล้วก็เวลาอยู่ข้างนอกหนูก็จะใส่เป็นแบบว่าเสื้อตัวใหญ่หรือไม่ก็เป็นเสื้อฮูดดี้สเวตเตอร์อะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครเห็นร่องรอยเจอความรักที่ทำร้ายขนาดเนี้ยจนไปแตะซึมเศร้าเลยนะณตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยว่าซึมเศร้าคืออะไรอ่ะแต่ว่าความรู้สึกของหนูถ้าย้อนกลับไปนะตอนนั้นคือหนูนอนไม่ได้เลย3วันคือไม่นอนเลยมีแค่แบบอย่างนี้แล้วก็สะดุ้งตื่นหรือถ้าวันไหนที่จะนอนจริงๆแบบไม่ไหวแล้วว่าร้องไห้จนเหนื่อยก็จะมีความในหัวมันเหมือนมันคิดตลอดค่ะมันจะนอนไม่สนิทแล้วก็จะตื่นขึ้นมากลางดึกตลอดร้องไห้ตลอดดูอะไรก็ร้องไห้ฟังอะไรก็ร้องไห้นั่งเรียนก็ร้องคือร้องอยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรก็คือร้องไห้ออกมาแล้วก็ไม่กินข้าวจนพ่อแบบว่าไปหาหมอไหมมันดูไม่ใช่แบบปกตินะคือถ้าย้อนกลับไปคือสงสารตัวเองณตอนนั้นมากๆแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนึงให้เรารู้ว่าอันนี้แหละคือความรักที่ไม่ควรจะเจอหรือว่าถ้าเจอให้ออกมาทันทีเลยอย่าไปจมอยู่ตอนนั้นคือที่บอกว่าเป็นซึมเศร้าก็คือไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกเลยว่าอาการใช่คุณหมอว่าอาการเข้าข่ายซึมเศร้านะก็เลยให้แค่ยากล่อมประสาทแล้วก็ตัวที่ทำให้เราหลับเพราะเราไม่นอนสุดท้ายอะไรครับที่ทำให้เราหลุดออกมาจากวงจรนั้นได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นวันที่รู้สึกว่ามันเริ่มต้องปรับตัวให้ได้แล้วกับการเจอความรักครั้งนี้ก็คือหนูขับตอนนั้นช่วงขับมอเตอร์ไซค์ก็จะขับไปอยู่บนเขาหนึ่งที่เป็นเซฟโซนที่ภูเก็ตก็จะเห็นวิวเมืองทุกอย่างแล้วก็นั่งคิดนั่งร้องไห้กับสิ่งที่เขาทำเพราะเป็นวันที่เขาขนเสื้อผ้าออกจากบ้านไปนั่งร้องไห้แล้วกลับบ้านแล้วก็เหมือนเราร้องไห้หนักมากๆขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังร้องอยู่จนกระทั่งถึงบ้านแล้วพ่อก็แบบเอามานี่ซิมานั่งคุยกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นซึ่งหนูเป็นคนที่จะไม่ร้องไห้ให้พ่อเห็นแล้วพ่อก็บอกว่าร้องไห้ขนาดนี้แล้วถ้าวันที่พ่อตายไม่ร้องขนาดนี้ที่พ่อโกรธนะมันเลยแบบว่ะค
คนคนนั้นคือใครวะทำไมต้องไปเสียน้ำตาให้เยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่พ่อเหมือนจะร้องไห้แบบร้องออกมาแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยรู้สึกแบบไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกเลยอะไรเงี้ยจนเราต้องกลายเป็นโอเคทบทวนตัวเองอาจต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เตือนใจว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนคนนั้นก็ได้แค่มีพ่อไม่ต้องเขินนะณวันนั้นเราสวยพูดได้ว่าสวยนะอยู่ในโรงเรียนเราเราอาจจะสวยนะในช่วงนั้นแต่ถ้าเทียบกับตอนนี้ตอนนี้สวยกว่าเชื่อจ้าเชื่อจ้ายังไม่รู้จักหมอไงคะยังแบบว่าจริงๆก็ยังไม่รู้จักหมอก็เป็นฟิลแบบเด็กฝรั่งก็มีดั้งแต่ไม่โด่งมากแต่จิ้มลิ้มดัดฟันซึ่งวันนั้นน้องบอกว่าน้องเห็นพ่อร้องไห้ใครจะรู้นะคุณพ่ออาจจะร้องไห้มาตั้งหลายครั้งแล้วก็ได้คือเวลาการที่ลูกสาวเดินร้องไห้เข้าบ้านอะคือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทำไมลูกของพ่อดูเจ็บจังเลยดูเสียใจจังเลยจนกระทั่งถึงที่สุดที่แบบไหนมานั่งคุยกันสีน่ะมันก็เลยเป็นการปวดร้องเขาลองคิดดูเราเห็นพ่อร้องไห้เลยรู้สึกใช่ค่ะในทางกับการพ่อเห็นเราร้องไห้เขาก็ต้องรู้สึกนับครั้งไม่ถ้วนด้วยนะมันถึงขั้นที่พ่อแบบว่าหนูอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวแล้วพ่อเคาะประตูห้องแล้วก็เอาข้าวมาวางไว้ข้างหน้าห้องแล้วก็พิมพ์ไลน์บอกว่าอาหารเช้าอยู่หน้าห้องนะดินเนอร์อยู่หน้าห้องนะคือไม่ออกไปไหนเลยไม่ออกไปเจอพ่อไม่อะไรเลยด้วยซ้ำด้วยความที่เรามีแฟนเจ้าชู้ค่ะมันเลยทำให้เกิดสกิลอันนึงสกิลตามสืบสกิลนักสืบใช่มีเซนส์อันทรงพลังมากแอบภูมิใจในเรื่องนี้นิดนึงค่ะคนมีเซนส์ที่แบบถ้าอะไรเปลี่ยนไปจะเอ๊ะรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วก็จับได้ทุกครั้งไม่เคยมีครั้งไหนที่พลาดรอจังหวะที่จะมีหลักฐานได้แล้วค่อยแบบปังทีเดียว okay. เอาโกหกสินี่ไงหลักฐานอะไรเงี้ยเจ้าประธานเซ็นมาให้แล้วเนี่ยถ้าเกิดจับได้แล้วยังอยู่ต่อนี่ก็ ก็มีบ้างที่อยู่ต่อแต่ทำเหมือนกันเราทำประชดเขาไหมตอนนั้นที่เราน้องประชดค่ะมันมีหลายคนนะที่เลือกทำแบบนี้รู้สึกว่าเธอทำฉันเจ็บฉันทำเธอเจ็บบ้างในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยเลือกใช้วิธีนี้แล้วรู้สึกยังไงไม่แฮปปี้เพราะว่าสุดท้ายเราก็เจ็บอยู่ดีเผื่อเจ็บคูณสองได้ซ้ำถ้าเราเริ่มถลำลึกไปกับอีกคนหนึ่งได้ยินข่าวว่าเขาใหญ่เป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับชาร์ลอตทำไมคะเอ้ยตายแล้วถ้าดูอยู่จริงๆหนูเคยชอบเขาใหญ่มากนะคะจนกระทั่งมันเจอเหตุการณ์หนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเขาใหญ่อีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันน่าจะสองรอบแล้วมั้งคะที่แบบว่าคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็เราก็มีความเอ๊ะจับพิรุธเขาได้เพราะเขาบอกว่าจะไปทำงานที่ต่างจังหวัดสัก 4-5 วันซึ่งในใจคือปกติไปต่างจังหวัดมันจะไม่นานขนาดนี้เควันนั้นก็ไปอยู่ไปดูหนังด้วยกันที่บ้านเราก็บอกเขาว่าลงไปเอาขนมกับน้ำให้หน่อยได้ไหมเพราะเราดูหนังในไอแพดเขาก็ลงไปเราก็รีบเข้าไลน์เลยไปดูเลื่อนดูแบบในแชทในไลน์ไปเจอแชทอันหนึ่งบอกประมาณว่าแบบมีการรายงานเลยนะเลิกงานแล้วนะครับส่งรูปนู่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันก็คือก็คุยกับเราอยู่นี่หว่าทำไมไม่เห็นส่งรูปให้เราเลยจนกระทั่งหนูเลื่อนไปอันนึงแล้วบอกว่าเดี๋ยววันที่นี้ว่างไหมไปเขาใหญ่กันแล้วทางฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อได้ค่ะว่างค่ะแล้วก็เลยแคปเอาไว้แล้วก็เปิดหน้าแชทไลน์ทิ้งไว้เลยแล้วก็ถามว่าวันที่นี้ไปทำงานหรอทำที่ไหนอ่ะอ๋อทำแถวใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละแล้วหนูก็เลื่อน iPad ไปให้เขาดูเขาก็แบบนี่แอบดูหรออะไรแบบเดี๋ยวเป็นฟิลแบบโมโหขึ้นมาก่อนนี่ก็บอกว่าอืมใช่แอบดูถ้าไม่แอบจะรู้ไหมล่ะว่าไปกับใครนี่ก็บอกว่าพูดจบแล้วใช่ไหมกลับบ้านนะหนูก็ขับรถกลับบ้านเลยแล้วเราก็เลยไปจับพิรุธสังเกตได้ว่าเขาอะมีคนคุยแล้วจากในไอจีของเขาเราใช้แอคหลุมในการไปดูว่าเขาอะฟอลใครบ้างมีแอคหลุมเลยเหรออ๋อมันกดเข้าไปดูว่าเขาฟอลโลวิ่งใครถูกป่ะใช่เขาฟอลใครบ้างที่แบบเป็นคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าไปดูในเอาแอคหลุมไปดูสตอรี่ผู้หญิงทุกคนทั้งใหม่ทั้งเก่าคือดูได้หมดเลยแล้วก็มีอันนึงที่ไปเห็นคือผู้หญิงอะถ่ายรูปนั่งข้างหน้าแล้วมันถ่ายแบบเห็นคอนโซลรถที่มันจะมีตุ๊กตาหน้ารถอยู่นี่มันรถของคนนั้นนี่นาอะไรก็เลยแบบจับดาวออกไปกับผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้ก็คุยเหมือนเดิมนะแต่แค่ไม่รู้สึกเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยชาร์ล็อตเธอมันร้ายเห็นบอกว่ามีทีเด็ดมากเลยอย่างนึงชาร์ล็อตสามารถสืบแชทจากแชทที่ลบไปแล้วได้อุ้ยหลายคนนั่งอยู่ตอนนี้เอามือทาบอกเลยจริงเหรอลบไปแล้วเอากลับมาได้ยังไงจริงๆมันคือวิธีการโทรค่ะมันคือการโทรแชทอ่ะมันเอ้ยจริงๆแชทมันก็ทำได้ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในคอมเพราะหนูเคยโดนเหมือนกันแบบนี้หนูก็เลยรู้วิธีว่าอ๋อถ้าสมมติว่าลบในไลน์โทรศัพท์ปุ๊บในคอมจะยังคงมีอยู่แต่ว่าถ้าต้องการในโทรศัพท์แบบรวดเร็วเนี่ยก็คือให้ดูประวัติการโทรค่ะเพราะว่าส่วนมากถ้าเราโทรไลน์ปุ๊บมันจะขึ้นในรูปโฟนเราก็แค่ลบในโฟนใช่ไหมคะแต่ถ้าในไลน์มันจะมีฟีเจอร์นึงที่มันขึ้นว่าฟีเจอร์คอลต่อให้เราลบในโฟนแล้วเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปดูหน้าโฮม
C O แล้วก็เป็นรูปคอเนี่ยกดเข้าไปดูเอามือถือมาที่หยิบมาเลยไม่อยากรู้เลยเรื่องจริงหยิบมาแล้วใครดูเทปนี้อยู่ก็ต้องเกลียดหนูป่ะเนี่ยตรงไหนยังไงพูดซิยังไงไปที่โฮมไปที่โฮมแล้วก็ C O เห็นไหมคะว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ใครรู้เลยมันถ้าอยู่ตรงนี้มันจะไม่มี C O C O เสร็จปุ๊บเลื่อนลงมามันอยู่ตรงนี้ไลน์เอาเนี่ยจะขึ้นหมดเลยซึ่งตอนนี้มันจะไม่ถูกลบออกถ้าเราลบในโฟลเดอร์อ๋อเหรอตรงนี้พี่ลบได้ไหมแต่ในนี้ลบได้ค่ะแต่มันต้องมาลบในนี้แต่คนจะไม่ค่อยรู้ในนี้ไม่ซีออแล้วมีเคลียร์ออไหมแต่ก็หลายคนก็จะไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรารู้เพราะว่าเหมือนเพื่อนน่าจะบอกมาอีกทีนึงว่าก็ลองเข้าไปดูในนี้สิแล้วเจออะไรเจอว่าเขาโทรหาเป็นรูปอีโมจิสักอย่างนึงของไม่มีรูปหน้าผู้หญิงเราก็เลยเอาอีโมจินี้ไปเสิร์ชในเพื่อนเขาพอเรากดเข้าไปดูแล้วอ๋อเขาซ่อนแชทเอาไว้แต่ยังคงมีทุกอย่างอยู่อะไรเงี้ยดูเหมือนเราจะเจอความรักที่เจอแต่คนเจ้าชู้บ่อยๆแล้วเราเคยแอบเจ้าชู้บ้างไหมคะด้วยความที่หนูวัตถุดิบก็นี่แหละตอนแรกคนกำลังจะด่าแล้วนะด่าฝั่งนู้นแล้วพอหนูบอกว่าอ๋อแล้วก็มีบ้างค่ะคนน่าจะวกมาด่าหนูแล้วก็มีบ้างเริ่มมีคนด่าหลอกลวงต่อคือไม่รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างถึงขั้นที่เราจะจบชีวิตตัวเองทำไมเรื่องนี้ถึงใหญ่มากขนาดที่เราคิดว่าเราจะแลกด้วยชีวิต